ครับและตอนนี้ผมก็มาถึงหาดคุ้งวิมานแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมาถึงที่นี่ฝนตกหนักก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อวานผมขับรถมาเนี่ยไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งคิดผ่านสุขุมวิทมาแล้วก็เลี้ยวรถเข้ามาที่หาดคุ้งวิมานดีกว่าเพื่อจะมาถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกเมื่อวานนะครับแต่ผมปรากฏว่าฝนตกหนักมากเลยก็เลยต้องหาที่พักนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาเจอที่พักที่นี่ชื่อร้านอาหารกิ๊บริมเลซีฟู้ดนะครับร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านนี้มีที่พักอยู่ประมาณ 3-4 ห้องนะครับห้องละ 1,500 บาทนะครับมีห้องแอร์ด้วยนะครับสะอาดใหม่ด้วยผมขับมาเนี่ยก็คือเมื่อเราขึ้นเนินนางพญามาแล้วนะครับแล้วเราก็ลงเนินนะครับลงเนินมาปุ๊บให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยพอเราเลี้ยวซ้ายมาทางนู้นเนี่ยก็จะมีบ้านพักหลังสองหลังมาเรื่อยๆนะครับจะมีร้านอาหารเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอร้านกิ๊บริมเลซีฟู้ดนี่นะครับผมก็มีลุงใจดีคนหนึ่งแกพามานะครับต้องขอขอบคุณคุณลุงด้วยที่พามาให้รู้จักที่นี่ผมก็เข้ามาคุยกับเขาแล้วก็คุยกันเรื่องราคานะครับที่นี่คือละ 1,500 บาทนะครับถือว่าดีนะครับมีห้องสะอาดเพราะเพิ่งทำใหม่ด้วยมั้งแล้วก็ด้านหลังนี่ที่เรานั่งชมวิวอยู่นี่ก็คือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะแพนกล้องให้ดูนะครับว่าด้านหลังมันสวยงามขนาดไหนบางทีบางที่ที่อันซีนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจุดเด่นจุดสนใจอยู่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยมัน Amazing มากเลยถามว่าสำหรับคนอื่นแล้วมันสวยไหมผมไม่รู้แต่สำหรับผมธรรมชาติสวยหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเทียบเรือเล็กๆของชาวบ้านนะครับด้านขวามือนู่นก็จะมีเรือจอดอยู่นะครับตอนเช้าตื่นมาก็เราก็มาชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าครับซึ่งเมื่อกี้ตื่นมาแล้วซึ่งมันยังมืดอยู่ผมก็เลยยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับก็ช่วงนี้เริ่มสว่างขึ้นมาหน่อยตอนนี้ผมตั้งกล้องถ่ายไทม์แลปไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสายอีกนิดนึงผมก็จะเอาโดรนขึ้นบินบริเวณแถวจุดชมวิวเนินนางพญานะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะสว่างขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็เริ่มเยอะนะครับแล้วก็เราจะไปถ่ายเจดีย์กลางน้ำนะครับซึ่งเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวเมื่อไม่นานนี้เองหลายๆคนยังไม่รู้นะครับนั่งรถ3 ล้อพ่วงเนี่ยครับเข้าไปข้างในเลี้ยวขวาเข้าไปลงจากเนินนางพญานะครับเลี้ยวขวาเข้าไปมันก็จะมีสะพานให้คนเดินเล่นนะครับก็บริเวณนั้นเราก็ไปถ่ายโดนได้นะครับวันนี้สดชื่นนะครับโอ้ยเดี๋ยวลองดูตอนนี้ผมกำลังถ่ายทำแบบอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูห้องนะครับว่าสวยสะอาดขนาดไหนนะครับแล้วเจอกันครับ